You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีนดีต้อนรับเข้าสู่ The Library ในช่วง Success Tracker ครับ ในช่วงนี้ผมจะทอดบทเรียนแกะรอยความสําเร็จของบุคคลที่ประสบความสําเร็จระดับโลกและนําข้อคิดดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้นําไปปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตครับในวันนี้ผมนําบทความมาจากเรื่องนี้ดีจากบล็อกดินะครับ15ข้อคิดดีๆในการดําเนินชีวิตจากบิ l เกตส์วิลเลียมเฮนรี่บิลเกตส์เขาเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกัน เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ1ในผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ครับโดยนิตยสารฟอ b e s ได้จัดอันดับให้เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันมากซึ่งในวันนี้ผมได้นำบทความมานะครับ15ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตจากผู้ชายที่ชื่อว่าบิลเกส คุณบิลเกตครับเขาให้แนวคิดดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จแก่คนรุ่นใหม่เยอะมากๆสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือเมื่อเขาประสบความสําเร็จเขาก็เลือกที่จะให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นตามความฝันของเขาเขาได้ตั้งมูล,ลนิธิเขาได้ทํางานการกุศลหลายอย่างครับเพื่อที่ทําให้คนรุ่นใหม่ได้ประสบความสําเร็จเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือในธุรกิจของตัวเองเราจะมาดูกันครับว่าสิ่งที่บิลเกสได้ตกผลึกเป็นแนวคิดของเขามีอะไรบ้าง บทเรียนที่1ครับอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นถ้าคุณทําแบบนั้นแสดงว่าคุณกาลังหลอกตัวเองคนเดียวในโลกครับที่เราควรเปรียบเทียบมากที่สุดอย่างที่เรารู้กันก็คือตัวเราในอดีตครับการที่เราเลือกจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกไม่นานก็จะมีคนที่เก่งกว่าเราอยู่ดีสมมุติว่าตอนนี้คนผู้ฟัง เป็นคนหนึ่งที่ร่ำรวยแต่คุณก็จะไปเลือกเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสําเร็จคุณก็จะรู้สึกไม่พออยู่ดีดังนั้นการเลือกเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นหนทางแรกที่จะทําให้คุณมีความทุกข์ครับหากอยากมีชีวิตที่พึงพอใจการเลือกเปรียบเทียบกับตัวเองเป็นสิ่งที่ช,นชันฉลาดและเป็นสิ่งที่ควรทํามากที่สุดบทเรียนที่2ครับถ้าคุณเกิดมาจนมันไม่ใช่ความผิดของคุณแต่ถ้าคุณตายไปแล้วยังจนอยู่นั่นแหละคือความผิดของคุณสิ่งที่ตกผลึกออกมาได้ก็คือ คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ครับสภาพแวดล้อมตอนเริ่มต้นไม่มีใครสามารถเลือกออกมาได้เลยแต่ผลลัพธ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นคุณสามารถสร้างสารรค์มันได้เองต่อให้คุณจะไม่มีต้นทนุนต่อให้คุณไม่เห็นโอกาสเท่าไหร่ก็ตามคุณก็จะต้องหาโอกาสให้เจอคุณต้องเริ่มลงมือทําบางอย่างเพื่อที่จะทําให้จิตใจของคุณเห็นโอกาสบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ความคิดทัศนคติของคุณมีการพัฒนาแล้วคุณจะเห็นโอกาสที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้มากขึ้นครับบทเรียนที่3ม เป็นเรื่องที่ดีที่จะฉลองกับความสําเร็จแต่สิ่งที่สําคัญกว่าเรื่องนั้นคือความเอาใจใส่ต่อบทเรียนแห่งความล้มเหลวเพราะว่าช่วงเวลาที่ทุกๆคนเติบโตมากที่สุดมักจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราประสบความสําเร็ครับแต่มันกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเจอความทุกข์เรากำลังเจอความผิดพลาดเรากำลังได้รับบทเรียนจากความล้มเหลวช่วงเวลานั้นแหละที่จะทําให้คนคนนึงเติบโตมากที่สุดเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวเลยว่าทัศนคติ หลายอย่างที่ผมถูกพัฒนาขึ้นตอนที่เจอกับความทุกข์แล้วผมพยายามที่จะดิ้นรนให้หลุดลอดจากช่วงเวลานั้นส่วนความสําเร็จเกิดจากผลลัพธ์จากการเรียนรู้จากความทุกข์ครับบทเรียนที่4ผมมักจะเลือกคนที่ขี้เกียจให้เขาทํางานยากๆเพราะเขามักจะหาหนทางที่ง่ายที่สุดเพื่อทํางานให้สําเร็จทุกการผลิตทุกนวัตกรรมทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา ล้วนมีต้นต่อมาจากความขี้เกียจที่เกิดขึ้นอยู่ในลึกของจิตใจมนุษย์ครับเรามีรถเพราะว่าเราไม่อยากที่จะใช้กําลังกายเดินทางไปไหนมาไหนเพราะว่ามันเหนื่อยเราอยากที่จะมีเครื่องบินเพื่อที่จะล้นระยะเวลาในการเดินทางจริงๆแล้วทุกนวัตรกรรมที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ทํามาเพื่อให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆก็คือเรามีความขี้เกียจกันอยู่แล้วแต่ความขี้เกียจจริงๆมันมีข้อดีครับเพราะถ้าเราขี้เกียจเราจะใช้สมองเยอะ แต่ถ้าเราเลือกที่จะขี้เกียจแล้วไม่ใช้สมองด้วยเลือกที่จะไม่คิดอะไรต่อด้วยอันนั้นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับอันนั้นจะไม่ใช่เรื่องที่เราพูดถึงกันบทเรียนที่5ครับบิลเกตได้บอกเรื่องนี้ไว้ความสําเร็จเป็นครูที่แย่ที่สุดเพราะมันจะล่อลวงคนฉลาดให้คิดว่าตัวเองจะไม่มีวันล้มเหลวเพราะอย่างที่ผมได้บอกไปช่วงเวลาหลายครั้งที่ผมได้เติบโตช่วงเวลาแห่งความสุขไม่ได้ตอบโจทย์ในการเรียนรู้สักเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเติบโตเมื่อเราสําเร็จ เราจะมีอีโก้ขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเราจะติดอยู่กับความสําเร็จนั้นบางคนถ้าไม่รู้ตัวก็จะคิดว่าสิ่งที่ทําให้สําเร็จมันจะใช้ได้ตลอดชีวิตแนวความรู้แนวความคิดที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จมันจะนําไปใช้ได้ตลอดชีวิตซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับต่อให้เราสําเร็จตอนนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะมาการันตีได้เลยว่าในอนาคตเราจะประสบความสําเร็จอีกดังนั้นจงเรียนรู้จากความล้มเหลวความล้มเหลวคือครู ที่ดีที่สุดและควรเรียนรู้จากครูคนนั้นให้มากที่สุดครับบทเรียนที่6ชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมนักหรอกจงชินกับมันซะเพราะหลายครั้งที่เราลงมือทําอะไรก็ตามแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ใครหลายๆคนคาดหวังเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมชีวิตมันไม่เห็นง่ายเหมือนที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยแต่ในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องปกติมากครับที่เราจะลงมือทําอะไรแล้วมันไม่เป็นไปตามผลลัพธ์ที่เราต้องการ ดังนั้นแล้วจงทําใจไว้เลยว่าชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมเสมอสิ่งที่เราควรโฟกัสมากที่สุดคือสิ่งที่คุณควบคุมได้ครับสิ่งไหนที่มันควบคุมไม่ได้สิ่งไหนที่มันจะแปรผันไปตามการเวลาสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณควรสนใจครับบทเรียนที่7ก่อนที่คุณจะเกิดพ่อแม่ไม่ได้หน้าเมือเหมือนที่คุณรู้สึกในตอนนี้พวกเขาต้องทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาจ่ายและต้องซักผ้าให้คุณพวกเขาต้องอดทนดังนั้นถ้าคุณคิดจะทําเรื่องใหญ่ๆหรืออะไรก็ตามช่วยเก็บตู้เสื้อผ้าลูกๆของคุณ ให้สะอาดเสียก่อนเปรียบเสมือนการเริ่มเก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนแปลงโลกครับไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนเริ่มจากวินัยเล็กๆในตัวคุณก่อนบทเรียนที่8ชีวิตไม่ได้ถูกแบ่งเป็นเทอมไม่ได้ถูกแบ่งเป็นภาคการเรียนไม่ได้มีช่วงซัมเมอร์ให้คุณได้ค้นหาตัวต,วต,วตนเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ช่วงเวลาไหนของชีวิตคุณสามารถค้นหาและค้นพบตัวตนของตัวเองได้เสมอทุกช่วงเวลาครับผม สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้เริ่มลงมือสร้างความสำเร็จในรูปแบบของผมเองผมรู้สึกเลยว่าช่วงเวลาในหนึ่งปีเป็นช่วงเวลาที่ผมสามารถทำอะไรได้เยอะมากๆช่วงเวลาแค่หนึ่งเดือนอาจจะเปลี่ยนผลลัพธ์บางอย่างได้อย่างชัดเจนจนคาดไม่ถึงครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะตระหนักได้เลยก็คือจงตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าความสำเร็จเขาจะมาหากุลเพราะว่าโอกาสและความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณเสมออยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะต้อนรับความสำเร็จและโอกาสเหล่านั้นมากพอแค่ไหน บทเรียนที่9ครับจงเป็นมิตรกับความเนิร์ดแล้วชีวิตคุณจะไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครอีกคนส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นเด็กเนิร์ดจะค่อนข้างใช้ความคิดเยอะใช่ไหมครับจงเป็นมิตรกับความเนิร์ดครับใช้ความคิดให้เยอะมีความฝันอะไรจงอยู่กับความฝันนั้นให้มากและลงมือทําความฝันนั้นให้มากที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นจากคนที่มีนิสัยนัาเนิร์ดก็คือเขากล้าฝันครับเขาจะมีความฝันหนึ่งที่ใครหลายๆคนไม่กล้าแม้แต่จะฝันจงเป็นมิตรกับความเนิร์ดครับ และคุณจะสามารถสร้างความฝันออกมาโดยที่ไม่มีใครคาดคิดได้บทเรียนที่10ครับความอดทนเป็นองค์ประกอบของความสําเร็จแน่นอนครับไม่ว่าจะมีเป้าหมายอะไรความอดทนความสม่ําเสมอเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้คนประสบความสําเร็จระดับโลกสร้างผลลัพธ์บางอย่างที่น่าเหลือเชื่อและน่ามหัศจรรย์บทเรียนที่11ครับโลกไม่ได้สนใจเลยว่าคุณมั่นใจในตัวเองแค่ไหนแต่โลกนี้คาดหวังความสําเร็จที่เกิดจากความมั่นใจของคุณนั่นแหละ เพราะว่าต่อให้คุณมีความมั่นใจแต่คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มลงมือใช้ความมั่นใจนั้นไปสร้างผลลัพธ์ได้อย่างไรมันก็จะไม่มีประโยชน์ครับความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญการมีความมั่นใจในทุกการกระทําก็จะเป็นกุญแจสําคัญครับแต่ถ้าเรามั่นใจอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ลงมือทําไม่ได้หาความรู้เลยความมั่นใจนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครับบทเรียนที่12ชีวิตที่ดูยุ่งเหยิงของคุณไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่เลิกคล่ําครวญให้กับสิ่งที่ผิดพลลาาดไปแแ้้วต่จจงเรรียนนูกมั เปรียบเสมือนการเรียนรู้จากความลน้มเหลวเรียนรู้จากความผิดพลาดความยุ่งเหยิงให้มากที่สุดเพราะหลายครั้งช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าตัวมันจะระเบิดรู้สึกว่าทําอะไรไม่ทันรู้สึกว่างานมันเยอะไปหมดเวลา24ชั่วโมงรู้สึกจัดการไม่ได้จงเรียนรู้จากช่วงเวลานั้นเรียนรู้ที่จะจัดลําดับความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าความยุ่งเหยิงและความผิดพลาดล้วนแล้วแต่เกิดจากการที่คุณไม่ได้จัดลําดับความสําคัญในสิ่งที่คุณจะทําบทเรียนที่13 คนเรามักจะประเมินค่าไว้สูงในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอีกปี2ปีแต่ประมาทการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอีก10ปีจงอย่าไว้วางใจในความเกียดคล้านของตัวเองสิ่งที่คุณบิลเกตส์เขาจะให้เราได้มาตกผลึกก็คือเรามักจะตั้งเป้าหมายระยะสั้นไว้สูงเกินไปแต่ในเป้าหมายระยะยาว10ปี20ปีแทบจะไม่มีใครคิดครับ แต่ช่วงเวลา1 2 2ปี้ปีไอเป้าหมายระยะยาวนั่นแหละที่จะเป็นผลลัพธ์ที่คุณไม่มีทางคาถึงเลยดังนั้นลองตั้งเป้าหมายที่คุณไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ในระยะยาวบ้างอย่าตั้งเป้าหมายแต่ระยะสั้นครับบทเรียนที่14ถ้าคุณไม่สามารถทำอะไรก็ตามให้ดีได้ก็จงพยายามให้มันดูดีที่สุดบทเรียนสุดท้ายครับเราจะสบายใจกับผู้ที่เห็นด้วยกับเราแต่เราจะเติบโตขึ้นมาจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรา ข้อนี้ค่อนข้างลึกซึ้งครับเวลาเราเจอคนเห็นด้วยแน่นอนเรารู้สึกดีเวลามีคนมาเห็นด้วยกับเราเวลาเห็นคนมายอมรับในตัวเราเรารู้สึกดีครับแต่เราอาจจะไม่ได้เติบโตจากตรงนั้นเพราะว่าเราจะมาเติบโตกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราและเราพยายามพิสูจน์บางอย่างให้เขาเห็นพิสูจน์ทําบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดผลลัพธ์ออกมานี่แหละครับเราจะเติบโตจากตรงนี้นี่แหละครับนี่ก็เป็นบทความที่ผมได้นํามาจากเรื่องนี้ดีนะครับของบล็อกดิ 15ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตจากบิลเกตส์ถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library ได้ครับและในวันนี้ผมไลออนเซอร์ไล r รารีคอลาไปก่อนสวัสดีครับ